สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายนนะคะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นอัศวินถือเหรียญเป็นช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับเรื่องการทำงานการลงทุนการสร้างความมั่นคงและถึงแม้ชีวิตช่วงนี้จะดูนิ่งๆแต่ก็มีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะการเงินนั้นเป็นไพ่6ดาบนะคะปัญหาต่างๆที่กำลังเจออยู่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะคุณแค่รอเวลาเท่านั้นยังทำอะไรมากไม่ได้อดทนไปก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะการงานเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะการงานก้าวหน้าช้าแบบค่อยเป็นค่อยไปทำให้คุณเองก็ทำงานแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าที่ควรนะคะทำงานแบบสบายๆไปวันๆขาดแรงจูงใจแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่เจ็ดดาบระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปวดขาปวดบ่าหรือต้นคอปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานค่ะเรื่องความรักขึ้น5เหรียญคนโสดยังไม่พร้อมมีใครในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วให้ระวังจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะบางคู่ก็มีเรื่องให้น้อยเนื้อต่ำใจคิดมากเกินไปจนเป็นทุกข์ค่ะ